ค่ะและในช่วงนี้นะคะเราก็พร้อมแล้วนะคะสำหรับเซสชั่นต่อไปของเรานะคะซึ่งจะเป็นการบรรยายในหัวข้อที่มีชื่อว่าเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งในช่วงนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากวิทยากรนั่นคือท่านดร.วรากรสามโกเศศอธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะซึ่งสำหรับตอนนี้ท่านพร้อมแล้วค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับดร.วรากรสามโกเศศค่ะสวัสดีครับผู้มีเกียรติทุกท่านครับออกจะแปลกสักหน่อยนะครับที่นักเศรษฐศาสตร์มาพูดท่ามกลางกีกทั้งหลายนะครับและที่แปลกอย่างนั้นก็คือพูดไปชั่วโมงเดียวเดี๋ยวกินพักเบรกแหละนะครับทานข้าวมันยังไม่ทันอิ่มเลยต้องเบรกแล้วนะเพราะว่าเราคิดอย่างที่เราเคยคิดนะฮะ traditional thinking ใช่ไหมฮะอย่างเนี้ยอย่างโพเดียมเนี่ยเมื่อกี้น้องก็ถามว่าจะมีโพเดียมไหมผมบอกไม่ต้องมีเราแค่อันเดียวนั่นก็ได้สุดท้ายก็ยกไปตัวทักก็ยกมาอีกทีเพราะว่าเขาบอกโพเดียมต้องมี2ตัวตัวหนึ่งคนพูดคนตัวหนึ่งผู้บรรยายคนนะครับนี่คือ traditional thinking นะครับเกี่ยวกับวันนี้ของเราโดยเฉพาะเลยนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อของโลกคนหนึ่งที่บ้านมีสุนัขตัวหนึ่งมีแมวตัวหนึ่งนะครับเจาะประตูให้เข้ามาในบ้านแบบฝรั่งนะครับประตูใหญ่เป็นกรอบข้างในใช่ไหมครับก็เจาะ2อันให้แมวเข้าช่องนึงให้สุนัขเข้าช่องนะครับคือคิดแบบ traditional thinking นะครับเพราะฉะนั้นเวลาถ้าพูดถึงดิจิทัลอีโคโนมีเนี่ยมันจะเป็น non traditional thinking คือคิดไม่ได้คิดแบบเดิมเพราะว่ามนุษย์แสนห้าหมื่นปีเนี่ยตั้งแต่ยืนสองขาหน้าตาแบบเรามา 7,500 ชั่วคนเนี่ยเราค้าขายกันแบบสัมผัสด้วยของส่งนะครับไม่เคยมีออนไลน์ไม่เคยมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจาก IT นะครับเพราะฉะนั้นคนจำนวนมากก็ยังค้าขายแบบเดิมๆเรียกแท็กซี่แบบเดิมๆทำแบบนี้เพราะว่า mindset เนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นดิจิทัลอีโคโนมีได้เนี่ยไม่ได้มีเพียงแต่ว่ามีโครงสร้างพื้นฐานไม่ได้มีเพียงแต่กฎหมายออกมาแต่มันจะต้องอยู่ที่คนในสังคมนั้นเนี่ยนะครับคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญวันนี้ผมจะมาพยายามอธิบายว่ามันสำคัญยังไงนะครับผมไม่ใช่นักเทคนิคผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะครับเพียงสนใจเรื่องนี้เท่านั้นเองและรับผิดชอบในหน้าที่นี้นะครับก็อยากเล่าให้ท่านฟังนะครับซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ธรรมดามากเลยนะครับผมจะพูดเรื่องแรกก่อนว่าทำไมถึงมีดิจิทัลอีโคโนมีนะครับดิจิทัลอีโคโนมีคืออะไรนะครับอันนี้คงทุกคนทราบดีแล้วก็คือกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวพันกับเรื่องของ IT นะครับกิจกรรมเศรษฐกิจทางเศรษฐศาสตร์ก็หมายความถึงการผลิตการบริโภคการค้าขายเนี่ยคือกิจอีโคโนมีแอคทิวิตี้นะครับดังนั้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยไม่ว่าจะการขายการบริโภคการผลิตอะไรที่เกี่ยวพันกับ IT แล้วเนี่ยเรียกว่าเป็นระบบนั้นเรียกว่าเป็นดิจิทัลอีโคโนมีเสมอผมเคยถามตัวเองนะครับว่า IT เนี่ยมันคืออะไรถ้าอธิบายให้คนที่ไม่ใช่คน technical people อย่างท่านเนี่ยอาจจะเข้าใจยากนะครับเพราะว่าเวลาผมถาม technical people เนี่ยจะอธิบายมากกว่าเกินกว่าที่ผมต้องการเข้าใจและผมก็ไม่เข้าใจด้วยเพราะอธิบายอะไรที่ซับซ้อนมากนะครับถ้าคิดแบบง่ายๆแบบคนที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยผมก็จะบอกว่ามันเป็นการแต่งงานกันระหว่าง2ฝ่ายด้วยกันคือคอมพิวเตอร์กับtelecommunication นะครับหรือที่เรียกว่า telephony เนี่ยสองอันถ้ามาเชื่อมต่อกันเมื่อไหร่แล้วอันนั้นล่ะคือ IT นะครับสมาร์ทโฟนเนี่ยของมนุษย์เราที่ใช้ทุกวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มีเพียง8ปีตั้งแต่สตีฟจ็อบส์นะครับมันมีตั้งแต่ปี1971นะครับหลายคนห้องนี้ยังไม่เกิดโดยคนที่ชื่อแปลกมากเลยชื่อพารัสคีวาโคสนะครับเป็นนักคอมพิวเตอร์สมัยนั้นก็เรียกว่าคอมพิวเตอร์ scientist ซึ่งสำคัญมากเลยทำเรื่อง data processing แล้วเขาเป็นคนแรกที่เอาคอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์นี่เนี่ยมาคอมไบกันซึ่งเป็นต้นตระกูลของสมาร์ทโฟนที่ใช้ทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นก็เป็นเริ่มต้นเรียกได้ว่าเป็นเริ่มต้นของสมาร์ทโฟนเป็นเริ่มต้นของยุค IT ใหม่ที่เราไม่เคยมีมาก่อนนะครับสมัยก่อนนี้เนี่ยเมื่อประมาณ1972เนี่ยหลายคนเนี่ยไม่รู้จักคำว่า IT นะครับปริญญาในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเรียกว่าคอมพิวเตอร์ไซส์นะภรรยาผมเรียนที่ University of Kansas ที่เดียวกับผมเนี่ยเธอเรียนปริญญาโททางด้านคอมพิวเตอร์ไซส์นะครับไม่มีคำว่า IT ครับไม่รู้จักจนกระทั่งมายุค80 90นะถึงใช้คำว่า IT ปริญญาโททางด้านคอมพิวเตอร์ไซส์นะครับซึ่งฟังดูแล้วมันคับแคบมากกว่า IT อย่างมากนะครับและปัจจุบันนี้มันก็พัฒนาขึ้นมาจนกระทั่ง2สายคล้ายกันวิศวะก็ขึ้นมาทาง IT เองก็ขึ้นมาจนก็เกือบจะเรียกว่าเหมือนกันในมหาลัยมีปัญหามากเขาจะแบ่งอะไรเป็นอะไรเพราะมันขึ้นมาคล้ายกันในขณะที่เมื่อก่อนนี้มันแยกขาดจากกันเด็ดขาดนะครับโลกเราก็เปลี่ยนไปตามที่ความต้องการของมนุษย์เกิดขึ้นแล้วก็เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นนะฮะ
ทีนี้เรื่องของเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นในปี1995เนี่ยนะครับมีหนังสือเรื่องหนึ่งออกมาชื่อว่า The Digital Economy นะครับ Promise and Peril in the Age of Network Intelligence นะฮะคนที่เขียนเนี่ยก็ชื่อว่านายดอนแทบสกอตนะครับดอนแทบสกอตเนี่ยเป็นกูรูทางธุรกิจในสหรัฐอเมริกาปัจจุบันนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เขียนหนังสือมา 25-26 เล่มนะครับใช้คำว่าInternet Economy, The New Economy, Web Economy หรือ Digital Economy ทั้ง4คำที่ผมพูดนี้เนี่ยคืออย่างเดียวกันคือ Digital Economy นะครับคือระบบเศรษฐกิจที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยู่ภายใต้ก็คือการเอาTelecommunication มาบวกกันกับคอมพิวเตอร์เกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่า IT ขึ้นมานะครับดอนแทบสกอตนี่ผมดูประวัติเขาแล้วก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าเขาเกิดวันเดียวเดือนเดียวและปีเดียวกับผมเลยนะครับผมจำเขาได้แม่นมากเลยเพราะว่าคงน้อยคนมากในโลกที่จะเกิดวันเดียวกันเดือนเดียวกันและปีเดียวกันนะฮะแต่ไม่บอกว่าปีไหนนะฮะที่สองเรายกตัวอย่างเรื่องกิจกรรมเศรษฐกิจของ Digital Economy ที่ท่านของคุณเคยอยู่แล้วแต่ผมอยากพูดถึงนิดหนึ่งนะครับช่วงเกี่ยวพันกับไอเดียบางอย่างที่ท่านทั้งหลายอาจจะไปเกี่ยวพันด้วยนะครับเรื่องแรกคืออีคอมเมิร์ซผมต้องพูดถึงนะครับออนไลน์ถ้าเราพูดถึงออนไลน์ก็เป็น B2C นะครับ Business to Consumer หรือ Consumer to Business แต่อีคอมเมิร์ซมัน cover ตั้งแต่ B2B หรือ B2C หรือ whatever ที่มันกว้างขวางมากกว่านะครับ Digital Economy Telemedicine นะฮะตอนนี้เนี่ยผ่าตัดได้ข้ามประเทศโดยการที่มีดผ่าตัดนั้นอยู่ที่ตัวหมอซึ่งอยู่ห่างไกลอีก 3,000 ไมล์นะครับหมออีกคนเป็นผู้เชี่ยวชาญห่างไกล 3,000 ไมล์เป็นคนที่ดูMRI ดูสไลด์ที่ส่งมานะครับออนไลน์แล้วบอกว่าผ่าตรงไหนตัดตรงไหนนะครับนี่คือ Telemedicine แล้วก็ Teleconference เนี่ยเราก็ใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากพูดถึงคือ Hospitality Services นะครับตั้งแต่สปาตั้งแต่ Wellness นวดตัวสุขภาพEntertainment นะครับหย่อนใจเรื่องของการเดินทางเรื่องของที่พักเรื่องของการท่องเที่ยวพวกเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะฮะแล้วเราเห็นได้ชัดว่าภายใต้ธุรกิจแบบนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือดิจิทัลอีคอนไม่ว่าการจองไม่ว่าการใช้ไม่ว่าการพัฒนาหรือว่าการผลิตหรือการดีไซน์นะครับทำไมผมเปิดไม่อ๋อโอเคผลิต 3D ผมเจอ 3D ที่อังกฤษเมื่อไม่นานมานี้ตื่นเต้นมากนะครับเขากั้นผ้าเป็นคอกสีขาวนะที่หน้าล็อบบี้โรงแรมนะครับเขาบอกว่า 3D 60ปอนด์แบบตุ๊กตาตัวแค่นี้นะครับเข้าไปยืนตรงกลางผมไม่ได้ยืนนะผมดูเขากล้องถ่ายรูปถ่ายเป็นร้อยๆกล้องนะครับแล้วรุ่งเช้าเขาจะเอาตุ๊กตามาให้ตุ๊กตาตัวแค่นี้ครับ60ปอนด์หน้าตาเหมือนกับคนที่เข้าไปถ่ายรูปทุกอย่างแม้แต่เสื้อผ้าหรือรองเท้านะครับก็เพราะว่ามันไม่ได้เพียงแต่ถ่ายรูปอย่างเดียวแต่ว่ามันพริ้นออกมาเป็น 3D เป็นตัวตุ๊กตาเหมือนกับคนทุกอย่างเลยไอ้เรื่องการปั้นให้เหมือนคนแบบจะไม่มีความสำคัญแล้วนะครับท่านมายืนปัจจุบันนี้ออกมาถ้าจอมเสียเงินมากเนี่ยรูปตัวเท่าท่านก็สามารถทำได้นะครับเพราะฉะนั้น 3D นั้นไปไกลมากขนาดนี้แล้วก็มันทำให้ประหยัดอย่าผมจะพูดว่ามีสำคัญทางเศรษฐกิจยังไงนะครับที่ผมอ่านในหนังสือวิทยาศาสตร์เมื่อเร็วๆนี้เนี่ยเขาบอกว่าหมอผ่าตัดสมองเนี่ยมีปัญหามากเลยในการผ่าตัดสมองเนื่องจากว่าต้องตายมากพอสมควรกว่าที่จะเก่งกาจนะครับใครที่เป็นเป้าให้ทดลองนี่ความมันโชคร้ายไปนะครับแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเขาทำ 3D จำลองสมองเนี่ยที่เหมือนกับคนทุกอย่างแล้วก็ใช้วัสดุที่มันเหมือนมนุษย์ที่สุดเลยเหมือนเนื้อคนเนี่ยตอนนี้พวกนักเรียนแพทย์นักเรียนแพทย์เนี่ยนะครับในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาใช้วัสดุที่ไม่ต้องใช้ศพแล้วผ่าแล้วเหมือนกันลงไปมีเส้นเลือดเหมือนเดียวกันผมเข้าใจว่าที่จุฬากับที่รามากับที่สิริราชตอนเนี้ยใช้ตัวหลายล้านบาทนะครับพวกเหล่านี้เนี่ยจะไปลองอยู่บนกะโหลกแล้วหมอก็จะซ้อมผ่าตัดนะครับเหมือนของจริงทุกอย่างจนกระทั่งทำได้ 100% นะครับถึงจะไปให้ไปผ่าตัดจริงถ้าไม่มี 3D ก็ไม่สามารถพริ้นกะโหลกทั้งกะโหลกออกมาได้นะครับอันนี้ก็คือความก้าวหน้าทางการแพทย์เราไม่รู้ว่าการทดลองซ้อมผ่าตัดหัวใจการซ้อมผ่าตัดหัวเข่าอะไรทำบนหัวเข่าทำหัวใจจนกระทั่งคล่องมากแล้วก็ไม่ต้องแคร์แล้วว่าจะผิดนะครับเพราะว่าพันหนเนี่ยมันต้องทำได้ถูกแล้วล่ะมันไม่ต้องมีสิ่งผิดพลาดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็โชคดีใครที่ป่วยนะครับแล้วก็มีญาติพี่น้องเนี่ยอย่าไปโรงพยาบาลในเดือนพฤษภาคมนะครับโดยเฉพาะต่างจังหวัดเพราะเป็นเดือนที่หมอใหม่ออกไปฝึกงานครับอันนี้เรื่องจริงนะครับเขาทราบกันดีในวงการแพทย์ถ้าท่านป่วย
แล้วก็หยุด 3-4 วันเนี่ยอย่าไปโรงพยาบาลของรัฐนะครับเพราะท่านยังไม่เจอหมอเจอแต่นักศึกษาแพทย์ครับและปัจจุบันนี้ท่านคงทราบดีนะครับถ้าใครท้องเนี่ยหมอจะแนะนำมากให้ผ่าท้องครับซีเซเรียนเพราะว่าหมอสะดวกครับหมอไปพักร้อนหมอไปเที่ยวที่ไหนได้โดยไม่ต้องกังวลหมอสมัยก่อนเนี่ยนะครับจะคลอดอยู่พัทยาแล้วขับรถกลับมาเพื่อทำคลอดตอน 2-3 แต่ตอนนี้ถ้าผ่าแล้วสะดวกครับเพราะสะดวกกับหมอครับแต่เรื่องคนไข้นั้นชีวิตของท่านเองนะครับบางทีก็ให้น้ำเกลือเร่งให้ออกเร็วนะครับอันนี้ผมรู้ดีว่าผมมีเพื่อนเป็นหมอเยอะให้น้ำเกลือเพื่อจะได้ออกเร็วตามวันเวลานะครับซึ่งมันไม่เป็นตามธรรมชาตินะฮะเพราะฉะนั้นเวลาตกฟากไม่มีความสำคัญเลยเพราะว่ามันเป็นอยู่ที่คนกำหนดนะครับไม่ได้อยู่ฟ้าดินกำหนดนะฮะสิ่งที่อยากจะพูดคืออินเทอร์เน็ตออฟทิงส์นะครับก็คือเครือข่ายของการติดต่อกันถึงเครื่องมือต่างๆที่ฝังโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือว่าชิปหรือว่าอะไรต่างๆไว้นะครับเดินเข้าไปในห้องแล้วคอมพิวเตอร์เปิดหรือตู้เย็นมาขาดไข่ไก่กี่ใบแล้วสั่งให้เราซื้อนี่อินเทอร์เน็ตออฟทิงส์ทั้งนั้นนะครับโลกเราก็ถ้าเป็นอินเทอร์เน็ตออฟทิงส์เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับการศึกษานี่สำคัญมากเลยเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยความรู้มันแตกตัวมากมายอินเทอร์แอคทีฟเลิร์นนิ่งนี่มันเป็นเรื่องสำคัญมากเรารับรู้อย่างเดียวเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้แต่ถ้ามันสามารถอินเทอร์แอคได้นะครับธุรกิจทางด้านการศึกษามีได้มากมายและที่สำคัญเนี่ยก็คือ creative economy ครับ creative economy ก็คือระบบเศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ต้นทุนเท่าเดิมครับผมมีมัตตพจน์2อันอันนึงมีประวัติเล่าอย่างยืดยาวนะครับเขียนว่าใครไม่เคยเป็นเจ้าของดีไซน์ตามรูปแบบใครกับมัตตพจน์อีกอันนึงที่เหมือนกันทุกอย่างไม้เดินป่าเนี่ยนะครับเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่อีกอันนึงไม่มีประวัติอีกอันนึงมีประวัติครับท่านทายสิครับว่าราคาต่างกันไหมต่างแน่นอนแต่ใครซื้อครับซื้อของแพงมากกว่าเพราะว่าเชื่อถือได้ว่ามันมีประวัติความเป็นมาที่ลำปางมีไม้เดินป่านะครับเขียนว่าเป็นไม้ของท่านวอเตอร์สกอตต์เดินป่าแถวแพร่เนี่ยมันเป็นเวลาเกือบ50ปีแล้วก็ตายที่อังกฤษคือบอกใบให้ฟังว่าไม่ได้ตกเขาตายด้วยการเดินป่านะครับแต่ไม้อีกอันนึงไม่ได้บอกเลยทั้งนี้เหมือนกันทุกอย่างแต่คนซื้อไม้ไอ้ไม้เดินป่าที่ราคาแพงกว่าเพราะว่ามันมีที่มาครับมันมีสตอรี่เพราะฉะนั้นสตอรี่ของการท่องเที่ยวสตอรี่ของสิ่งของต่างๆเนี่ยมันสร้างมูลค่าเพิ่มในใจของคนตัวอย่างอันหนึ่งที่ผมมีเวลาที่อยากผมเล่าให้ฟังก็คือว่าที่สมุทรสงครามนะครับอัมพวาเนี่ยเป็นบ้านเกิดของอินจันอินจันนั้นเป็นแฝดสยามที่ตัวติดกันในอเมริกาเนี่ยรู้จักอินจันมากคนยุโรปก็รู้จักนะครับเพราะเป็นแฝดสยามเนี่ยที่ซื้อมาจากอัมพวาเมื่อตอนอายุได้ประมาณ 15-16 ปีแล้วก็ไปที่อเมริกาตัวติดกันนะครับไม่ใช่แฝดคนแรกของโลกที่ตัวติดกันแต่ตั้งหลายคนนะแต่ไม่มีใครมีคนรอดขนาดนั้นแล้วก็เดินทางไปทั่วอเมริกาในฐานะเป็นละครสัตว์นะครับคนรู้จักหมดไซมิสทวินซึ่งใครๆก็รู้จักแต่ไม่รู้ว่าไซแอมกับไทยแลนด์คือประเทศเดียวกันครับเพราะฉะนั้นมาพะวาก็ดูอย่างเดียวคือดูหิ่งห้อยทั้งที่จริงแล้วเป็นบ้านเกิดของแฝดสยามนะครับถ้าสามารถสร้างจำลองกระต๊อบบ้านได้เนี่ยเป็นเบิร์ดเพลสของไซมิสทวินคนจะแห่กันมาถ่ายรูปเซลฟี่เยอะแยะเลยครับผมไปเที่ยวจอร์จวอชิงตันบ้านเกิดที่เวอร์จิเนียนะครับ200กว่าปีแล้วเนี่ยบ้านเกิดจอร์จวอชิงตันผ้าปูที่นอนยังตึงอยู่เลยครับคนก็ไม่แคร์ว่าเป็นผมก็ไม่รู้ว่าบ้านเกิดจริงหรือเปล่าแต่คนแคร์คือเวลาถ่ายรูปเซลฟี่มาแล้วเนี่ยมันปรากฏว่าเป็นเบิร์ดเพลสของจอร์จวอชิงตันผมต้องการแค่นั้นนักท่องเที่ยวไทยก็เหมือนกันก็ต้องการแค่นั้นนักท่องเที่ยวจากจีนก็ต้องการแค่นั้นไม่ต้องรู้มันจริงหรือไม่จริงแต่เราก็ไม่ได้มั่วนะครับเราก็ชนะวิชาการแล้วก็หาที่ดินตรงไหนสักแห่งอันนั้นคือสิ่งที่เรียกว่า creative economy ครับคือสร้างสรรค์ขึ้นมาจากสิ่งที่มีเท่ากันแต่ให้มัน value เพิ่มขึ้น creative economy นั้นเกี่ยวพันกับเรื่องของ digital content เกี่ยวกับเรื่องของ performing arts visual arts นะครับเกี่ยวพันกับ cultural heritage ทั้งหมดที่เกี่ยวพัน architecture jewelry design fashionถ้าเราเป็น factory economy บ้านเราเนี่ยผลิตของราคาต้นทุนต่ำเพื่อส่งออกไปแข่งคนอื่นชาตินี้มันรวยยากครับเพราะมูลค่าเพิ่มมันไม่มากแต่ถ้าสร้างมูลค่าเพิ่มมากเนี่ยด้วยไอเดียด้วย thinking ด้วย story เนี่ยขายของได้เยอะแยะเลยครับยามาดะนากามาซาเนี่ยนะครับยามาดะนากามาซาออกยาเสนาพิมุขในของไทยเนี่ยหัวหน้าซามูไรสมัยพระนเรศวรเนี่ยคนญี่ปุ่นรู้จักมากเลยผมมีเพื่อนญี่ปุ่นเนี่ยอ่านเรื่องราวของยามาดะเนี่ยในบทเรียนนะครับตั้งแต่เด็กชีวิตของยามาดะนั้นตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นซามูไรซึ่งเป็นคริสเตียนครับซามูไรนั้นต้องเป็นไม่ใช่คริสเตียนต้องถูกคริสเตียนถูกเผาตายหมดในญี่ปุ่นก็ต้องอพยพ
หนีไปต่างประเทศพวกซามูไรที่อยู่ที่ยุธยาก็เป็นคริสเตียนทั้งนั้นเนี่ยนะครับเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชสุดท้ายก็ถูกวางยาพิษแล้วก็ตายที่นครศรีธรรมราชญี่ปุ่นจำนวนมากก็อยากจะรู้ว่าบ้านยามาดะเนี่ยอยู่ที่ไหนนะแต่ไม่มีครับมีแต่เสาอยู่ต้นหนึ่งที่นครศรีธรรมราชเท่านั้นเองถ้าเราพัฒนาโดยใช้ creative economy นะครับจินตนาการใช้ความคิดที่เริ่มสร้างบ้านจำลองขึ้นมาแล้วก็มีป้ายเขียนไว้เป็น birthplace ของยามาดะแห่งเมืองนากามาซ่าเนี่ยผมรับรองขายได้แน่นอนนะเพราะฉะนั้น digital economy เนี่ยมันเกี่ยวพันกับ creative economy นะครับเพราะว่ามันสร้าง story สร้าง value ขึ้นมาประวัติศาสตร์เกาหลี K-wave ทั้งหลายนี่ก็เป็น creative economy ทั้งนั้นแล้วไม่ได้เกิดขึ้นโดย accident เกิดขึ้นจากการดีไซน์ที่เข้ามานะครับแล้วก็ทำให้เกิดมูลค่า value ขึ้นมาอันนี้ก็คือ digital economy แน่นอนอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับพาร์ทที่3ครับผมรักษาเวลาไม่ต้องห่วงจบแน่นอนตรงเวลานะครับถามว่าทำไมถึงต้องมี digital economy สิ่งสำคัญทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยครับคือ productivity ครับ productivity คือผลิตภาพคนคนหนึ่งสามารถผลิตได้มากกว่าเดิมที่ดินเท่ากันที่ดินหนึ่งหน่วยผลิตได้มากกว่าเดิมอันนั้นแหละครับคือแหล่งสำคัญของความมั่งคั่งครับประเทศไม่ได้มั่งคั่งร่ำรวยเพราะว่าพิมพ์ธนบัตรมามากไม่ใช่ประเทศมั่งคั่งร่ำรวยเป็นเพราะว่าคนมีความสามารถในการผลิตมากครับพวกเราหลุดไปอยู่บนเกาะแห่งหนึ่งเนี่ยกลางสมุทรหาสมุทรที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยพวกเราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีเงินหรือเปล่าในกระเป๋านะครับไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีทองคำมากเท่าไหร่เนี่ยเพราะเรากินทองคำไม่ได้ครับเรากินเงินไม่ได้แต่เรากินของที่เราผลิตขึ้นมาได้ถ้าพวกผมขยันขันแข็งหักเน็ตเป็นนะครับจับปลาจับหอยจับไก่ป่ามามีไข่มีพืชผันมีพืชผลแลกเปลี่ยนกันผมบริโภคน้อยเท่าไหร่ต่อคนผมก็ไปแลกกับอีกเกาะได้มากเท่านั้นเพราะฉะนั้นผมจะรวยหรือไม่รวยในเกาะเราเนี่ยอยู่ที่เราผลิตได้มากแค่ไหนถ้าผลิตต่อคนมากเราก็ไปแลกกับคนอื่นได้มากเราก็มีความมั่งคั่งนะครับแต่อีกเกาะนึงผลิตได้เท่าไหร่กินหมดไม่มีเงินรวยแล้วครับก็อยู่แค่นั้นเพราะนี่คือความมั่งคั่งครับถ้าคนในเกาะของเรามีความสามารถในการผลิตต่อคนต่อหน่วยที่ดินที่เรามีเนี่ยนะครับเราก็รวยครับที่ดินเท่ากันถ้าผลผลิตกิโลกรัมต่อไร่เนี่ยเท่าเดิมก็สูงสุดผลิตได้แค่นั้นเองแต่ถ้าที่ดินเท่าเดิมแต่ต่อไร่เนี่ยเราผลิตได้ต่อกิโลกรัมต่อไร่เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราผลิตได้ตลอดเวลาเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้จำกัดนะครับบริษัท2บริษัทบริษัทส่งออกเหมือนกันบริษัทนึงเขียนอินเทอร์เน็ตเป็นภาษาอังกฤษได้ทั้ง4คนอีกบริษัทนึง4คนเหมือนกันเขียนได้คนเดียวครับไอ้คนนี้ป่วยไปขายของไม่ได้แต่4คนไม่อยู่คนไหนก็เขียนตัวแทนกันได้เราดูอนาคตเราก็รู้แล้วล่ะบริษัทแรกมัน productivity มันสูงกว่าแน่นอนเพราะมีความสามารถในการทำอะไรได้มากกว่าอ่านภาษาอังกฤษได้ก็อ่านไอเดียใหม่ๆได้อ่าน journal ใหม่ๆได้อ่านหนังสือพิมพ์ใหม่ๆได้แต่3คนนี้อ่านได้เพียงคนเดียวอนาคตมันมีแสงสู้กันได้อยู่แล้วเพราะ productivity มันแตกต่างกันเพราะฉะนั้น digital economy หัวใจสำคัญของมันคือการเพิ่ม productivity ครับท่านลองดูสิครับผมคนเดียวเนี่ยถ้าผมจะขายของเนี่ยผมต้องเปิดร้านนะครับแต่ปัจจุบันนี้ผมไม่ต้องเปิดร้านหรอกคนเดียวเท่ากันผมมีความสามารถในการหารายได้มากขึ้นกว่าเดิมครอบครัวหนึ่งรวยกับอีกครอบครัวหนึ่งอะไรที่ทำให้ครอบครัวหนึ่งรวยกับครอบครัวหนึ่งก็เพราะ productivity ครับคนที่อยู่ในสมาชิกของครอบครัวนั้นเนี่ยแต่ละคนมีความสามารถในการหารายได้ในการผลิตได้มากกว่าอีกครอบครัวหนึ่งเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญของ digital economy นะครับไม่ว่าจะพูดยังไงในเทคนิคยังไงมันคำดาวทูวันติงเท่านั้นเองคือ productivity ที่มันเพิ่มขึ้นนะครับลด transaction cost ครับต้นทุนค่าโสหุ้ยสำคัญมากเลยในการผลิตถ้าไม่มี digital economy เนี่ยใช้ต้นทุนมากมายมหาศาลนะครับตู้ยกตัวอย่างนะไม่มี teleconference เนี่ยผมเป็นบริษัทเวลาผมประชุมเนี่ยผมทำไงครับผมต้องทำแบบอนาล็อกครับทุกคนต้องเดินทางมาทุกเดือนจากทั่วมุมทุกจังหวัดเลยหรือต่างประเทศเนี่ยมาประชุมในเฮดควอเตอร์เพื่อตกลงกันเห็นหน้ากันจะได้พูดกันโอ้โหเสียเงินเสียทองมาก transaction cost มากมายแต่ถ้ามีเทเลคอนเฟรนซ์ไม่ต้องมาครับคุณอยู่ที่นั่นไม่ต้องเดินทางนอนอยู่บนเตียงยังได้เลยในอีกประเทศหนึ่งแล้วก็คุยกับเจ้านายที่กรุงเทพต้นทุนก็ลดต่ำลงนะครับถ้าลดต่ำลงรายได้เท่าเดิมกำไรก็ต้องเพิ่มขึ้นนอกจากนี้นะครับธุรกิจใหม่ๆก็เกิดขึ้นได้มากมายท่านคงเห็นในประเทศไทยที่กำลังจะไปไกลเนี่ยคือ Grab Taxi กับ Easy Taxi นะครับยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาเข้าแอปพลิเคชันนี้ผมก็สามารถเรียกแท็กซี่ได้ผมไม่ต้องกราบเพื่อได้ขึ้นแท็กซี่นะครับแท็กซี่ต้องง้อผมนะเมื่อวานผมขึ้นแท็กซี่จากดอนเมืองมามันมีทริคอยู่นิดนึงนะครับเวลาลงจากเครื่องมาเนี่ยคุณอย่าไปลงไปขึ้นแท็กซี่ตรงที่ขา arrival ที่เรามาถึงนะครับเพราะต้องไปเข้าคิวแท็กซี่ถ้าท่านมีไหวพริบสักนิดไปขึ้นดีพาร์เจอร์ข้างบนโอ้โหเต็มไปหมดเลยครับเพราะว่าแท็กซี่ลงมาส่งผู้โดยสารใช่ไหมครับ
แล้วก็รับคนขึ้นไปคนส่วนใหญ่ก็ไปอยู่กันข้างล่างแออัดเข้าคิวกันยาวเป็นชั่วโมงแต่หาว่าข้างบนเนี่ยแท็กซี่เต็มไปหมดเลยผมก็ยืนดูแท็กซี่ผมคอยภรรยาผมมารับมีความสุขมากเลยแท็กซี่ง้อผมมากเลยโอ้โหบีบแกกวักมือเรียกใหญ่ซึ่งน้อยครั้งที่เป็นอย่างนั้นนะครับสุดท้ายต้องถามว่าไปหรือเปล่าผมไม่เห็นมีประเทศใดในโลกนะครับขึ้นแท็กซี่ต้องถามว่าไปนี่ไหมที่อื่นเขาบอกขึ้นนั่งไปเลยอยู่ต้องไปอยู่แล้วแต่ประเทศไทยเราบางครั้งฝนตกต้องกราบนะครับยิ่งข้างหน้าเนี่ยแท็กซี่สุขุมวิทเนี่ยท่านไม่ต้องกลัวเลยถ้าท่านไม่ขึ้นทางด่วนไม่ขึ้นไอ้สกายเทรนนะครับท่านต้องกราบแล้วก็เล่นตัวแท็กแบบผู้ร้ายด้วยนะครับลองดูสิครับแต่ตุ๊กๆเนี่ยข้างหน้าโรงแรมใหญ่ๆเนี่ยทำท่าเหมือนผู้ร้ายหนังไทยครับสมัยโบราณนะถึงเกิดมาทำหน้ายวนกวนมากเลยผมได้เขียนหลายคนแล้วนะจะถ่ายรูปมาให้ดูด้วยเพราะโกงราคาคนต่างชาตินะครับแต่ถ้าคนไทยออกมาโอ้โหพูดจากวนผมยืนดูน่าอัศจรรย์มากเลยไอ้พวกนี้มันเคยดูหนังไทยสมัยก่อนได้ไงว่าท่ามันเหมือนพระเอกหนังผู้ร้ายหนังไทยสมัยก่อนมากเลยผู้ร้ายหนังไทยสมัยก่อนจะใส่เสื้อนอกนะครับแล้วท่าทางยีวนกวนประสาทมากเลยพวกเรานั้นเหมือนมากเลยนะฮะไม่รู้มันสืบทอดกันได้ยังไงทางจีนติกหรือไงไม่ทราบนะครับธุรกิจใหม่ๆมันเกิดขึ้นได้เนี่ยภายใต้ไอ้ดิจิทัลอีโคโนมีแล้วก็โลจิสติกแมเนจเมนต์ครับโอ้โหอันนี้ไม่ต้องพูดเลยชัดเจนมากการเดินทางการติดต่อการบุ๊กิ้งโดยเฉพาะยิ่งการต่อการขนส่งสินค้าขณะนี้ในต่างประเทศเนี่ยนะครับผมเห็นผมยืนดูเวลาเขาขนของเนี่ยถ้าเอาซัมไดรฟ์เนี่ยเข้าไปใส่ในเครื่องคนขับมันก็ถอดไอ้ที่ค่อยคอเนี่ยจิ้มเข้ามาในซัมไดรฟ์ครับขับไปจะเรคคอร์ดทุกอย่างเลยว่าจอดที่ไหนบ้างความเร็วเท่าไหร่บ้างใช้งานทำงานกี่เวลากี่ชั่วโมงเส้นทางไหน GPS มันต้องพูดถึงมันมอนิเตอร์ในตลอดเวลาอยู่แล้วตั้งรถเคลื่อนออกมาแต่สำหรับตัวคนขับนั่นเนี่ยมันมี Labor Union ต้องคุ้มครองวันคุณขับได้เพียง8ชั่วโมงนั่นเองเกินกว่านั้นไม่ได้ว่าซัมไดรฟ์ก็จะบอกหมดในพฤติกรรมของเขาเองนะครับอันนี้มันทำให้โลจิสติกเป็นไปได้ดีมากท่านคงได้ยินเรื่องราวตอนนี้นะครับที่มีบริษัทแห่งหนึ่งผมจะไม่เอ่ยชื่องานโฆษณาจะทำโลจิสติกซัพพอร์ตที่เรียกว่าม้าขาวนะครับคือในญี่ปุ่นมันมีบริษัทที่เรียกว่าแมวดำนะฮะท่านไปถึงญี่ปุ่นท่านลงสนามบินเนี่ยท่านขี้เกียจแบกกระเป๋าเพราะว่ามันหนักเพราะท่านอยากจะไปขึ้นรถใต้ดินที่มันถูกกว่ามิฉะนั้นท่านขึ้นลิมูซีนบัสนะครับก็ให้บริษัทแมวดำนี้ไปไอ้แมวดำก็เอากระเป๋าไปท่านถึงโรงแรมแล้วก็แมวดำเอากระเป๋ามาวางให้ท่านถึงก่อนตัวท่านด้วยสามีภรรยากินข้าวอยู่นะครับคิดถึงลูกอยู่อีกเกาะหนึ่ง โทรศัพท์เรียกแมวดำอ่ะแมวดำเดินทางมาถึงเอาถุงมาเลยเอาอาหารใส่ไปในถุงใส่น้ำแข็งแห้งส่งใส่กล่องภายใน12ชั่วโมงจะถึงที่ทันทีครับพอมาถึงก็กดออดติ้งตองมาแล้วแมวดำเอาของมาให้แล้วจากพ่อจากแม่โลจิสติกมันสุดยอดครับ tracking ได้หมดเลยว่าตอนนี้ชิ้นส่วนที่ส่งไปเนี่ยตอนนี้อยู่ไหนถึงไหนตามวันเวลานะฮะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีระบบพื้นฐานที่ดีนะครับหรือดิจิทัลอีโคโนมีที่ดีโลจิสติกเหล่านี้ทำไม่ได้ขณะนี้ประเทศไทยกำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะครับคนที่ขายของออนไลน์ไม่ต้องกลัวแล้วต่อไปนี้จะมีผมได้ยินมาชื่อว่าม้าขาวนะครับจะทำเหมือนแมวดำเลยในประเทศไทยเครือข่ายหมดไปส่งในร้านสะดวกซื้อเนี่ยนะครับที่มีอยู่ 8,000 สาขาเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะซื้อของออนไลน์ต่างๆสะดวกมากขึ้นมันก็ facilitate ไอ้การเป็นดิจิทัลอีโคโนมีมากขึ้นเรื่องของ e-learning นะครับชัดเจนมากยุคสมัยนี้มันเป็นยุคของการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ไหนก็ได้นะครับผมมี Kindle อยู่เครื่องของ Amazon นะครับผมเจอหนังสือเล่มไหนที่ผมอยากจะพูดถึงอย่างเช่นท่านอัญญามณูพูดเมื่อกี้เนี่ยไอ้ Gravity เนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับไปซื้อผมไม่ต้องไปที่คิโนคุนิยะหรอกผมนั่งในรถไปเดี๋ยวเริ่มสตาร์ทรถเนี่ยผมเข้าเครือข่ายผมกดปั๊บเดียวขึ้นมาแล้วครับ12เหรียญครับ300กว่าบาทนั่นเองได้อ่านคืนนี้ได้อ่านเดี๋ยวนี้ทันทีที่อ่านเดี๋ยวนี้ด้วยซ้ำไม่ต้องคอยถึงคืนนี้นะครับนี่คือความอัศจรรย์ของ e-learning ในปัจจุบันนี้นะครับ e-book หรือว่า e-learning อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ต่อยอดธุรกิจเก่าด้วยนะฮะคือผมกำลังคิดว่านะฮะผมมั่นใจไว้ในเวลาต่อไปเนี่ย10ปีข้างหน้าเนี่ยในย่านที่เรียกว่า CLMV เนี่ยคือ Cambodia Laos เมียนมาเวียดนามเนี่ยบวกทั้งจีนด้วยแล้วก็ไทยด้วยนะครับจะเป็นย่านสำคัญของ Hospitality Sector ครับเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการหย่อนใจเรื่องของการ wellness เรื่องของการพักผ่อนเนี่ยจะอยู่บริเวณนี้อย่างมากในเรื่องการเดินทางนะครับเครื่องบินที่เราเห็น low cost airline เนี่ยยังน้อยมากเลยถ้าไปเปรียบเทียบกับทางใต้ของเราแถวอินโดนีเซียแถวฟิลิปปินส์เต็มไปหมดครับราคาถูกกว่าที่เราบินด้วยซ้ำไปถ้าของเราควบคุมสายการบินเหล่านี้ได้ดีนะครับเราก็สามารถที่จะได้ประโยชน์ว่าราคามันจะถูกลงเขาบอกว่าเครื่องบินนั้นเวลาที่ขึ้นเนี่ยนะครับจากทริปนึงไปที่หนึ่งแห่งหนึ่งเนี่ย
มีโอกาสที่เครื่องบินจะตกเสียชีวิตเนี่ย1ใน11ล้านครับอันนี้เป็นสมมุติฐานนะครับว่าเครื่องบินปลอดภัยนักบินใหม่เครื่องบินใหม่นะครับ1ใน11ล้านเพราะฉะนั้นปลอดภัยกว่ารถยนต์อีกตราบใดที่เรามีระบบการควบคุมนะครับที่ปลอดภัยอย่างที่เราเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ถ้าระบบนี้เราแก้ไขได้ชัดเจนเนี่ยเครื่องบินราคาถูกเนี่ยโลคอสเนี่ยจะบินเงินเยอะแยะมากเลยแล้วมันจะทำให้ธุรกิจเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นอีกมากมายถ้าท่านเป็นซอฟต์แวร์นะครับสามารถที่จะคิดซอฟต์แวร์อะไรต่างๆที่ทำให้การท่องเที่ยวการพักแรมการเดินทางสะดวกสำหรับคนเหล่านี้เพิ่มมากและผมเชื่อได้ว่า hospitality sector นะครับคือหัวใจสำคัญพม่า60ล้านคนมั้งตอนนี้ตำรวจอาจจะ50กว่าแต่ผมว่ามากกว่านั้นถ้าเขานับขั้นจำกัดความของคนที่ย้ายไปย้ายมาในด้วยนะครับพวกชนกลุ่มน้อยเนี่ยมีเงินที่จะลงทุนในประเทศมากเพราะมาจากแก๊สที่เราซื้อจากพม่ายาดาน่าเนี่ยนะครับจะไปไกลมากเพราะว่ามีคนจำนวนมากมีเงินมากแต่การลงทุนยังไม่มีครับจีนตอนที่เปิดประเทศเนี่ยสปริงบอร์ดที่จะเข้าไปในจีนก็คือฮ่องกงเมื่อมองพม่าไปแล้วเนี่ยสปริงบอร์ดที่จะเข้าไปเนี่ยก็คือประเทศไทยเพราะฉะนั้นประเทศไทยมีโอกาสมากครับที่จะเป็นสปริงบอร์ดของพม่าที่เข้าไปโรงเรียนที่พักเพราะว่าที่นั่นไม่มีโรงพยาบาลที่ดีไม่มีแหล่งที่อยู่อาศัยที่ดีนะครับไม่มีเรื่องของการรักษาพยาบาลหย่อนใจก็ต้องมาอยู่ที่ประเทศไทยบินมาวันศุกร์กลับไปคืนวันจันทร์ค่าเครื่องบินก็พอๆกับรถทัวร์สมัยก่อนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเข้าถึงชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยจะเป็นสปริงบอร์ดที่สำคัญโดยเฉพาะยิ่งถ้ามีรถไฟที่เดินทางถึงกันได้เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งถ้ามีโครงสร้างพื้นฐานนะครับทางดิจิทัลอีโคโนมีที่ดีที่สนับสนุนโดยทางกฎหมายต่างๆแล้วเนี่ยผมเชื่อได้ว่าโอกาสของประเทศไทยมีสูงมากนะครับท่านอย่าไปเชื่อนะครับไอ้เรื่องว่าประเทศไทยการศึกษาระดับ8ระดับ9เนี่ยไร้สาระครับท่านรู้ไหมครับว่า World Economic Forum เนี่ยเขาสำรวจยังไงครับการศึกษาไทยอยู่ระดับไหนเนี่ยเขาไปถามนักธุรกิจครับ20คนครับในกัมพูชา20คนถามว่าการศึกษาในประเทศของยูเป็นยังไงไม่ได้ถามเปรียบเทียบนะครับจะเปรียบเทียบยังไงครับจะรู้ได้ไงทั้ง10ประเทศนะครับแล้วก็ถามนักธุรกิจยูในประเทศไทย40คนว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็เอา40คนนี้มาแล้งมาเปรียบเทียบกันนะครับว่าสกอร์มาเป็นยังไงผมดูแล้วผมขบขันมากเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับตัวเลขอะไรที่ท่านดูเนี่ยท่านต้องดูเบื้องหลังว่ามันมาได้ยังไงนะครับยกตัวอย่างใกล้ตัวหน่อยเขาบอกว่าธุรกิจบัณฑิตที่ผมทำงานอยู่เนี่ยมีร้านเหล้ามากที่สุดในประเทศไทยท่านลองไปดูสิครับข้ามถนนไปฝั่งนนทบุรีถึงจะมีร้านเหล้าครับออกไปอีก500เมตรถึงจะมีครับแต่ทำไมถึงบอกว่ามีมากครับเพราะ definition ของเขาคือถ้าใครขายเหล้าเนี่ยนับหมดเลยไม่ใช่ร้านเหล้านะครับที่นั่นมันเป็นแหล่งที่กำลังเติบโตในเรื่องของธุรกิจในฝั่งของกทมนะครับเพราะฉะนั้นก็มีเซเว่นสามแห่งมีร้านขายเล็กๆขายเต็มนับหมดเลยครับแต่มหาลัยที่อยู่ทางนู้นเนี่ยทางใกล้ๆธรรมศาสตร์รังสิตเนี่ยมหาลัยยังแถวเดียวเต็มไปหมดเลยแต่ไม่เคยคิดโดย definition เดียวกันอันนั้นเป็นร้านเหล้าจริงๆครับนั่งกันติดเลยเกินหน้าโรงเรียนแต่ที่ผมอยู่นั้นเนี่ยขายครับร้านที่ขายเพราะฉะนั้นเวลาที่ดูตัวเลขท่านต้องดู definition นะครับว่าเขาหมายความว่าเขาเก็บตามความหมายอย่างไรเพราะฉะนั้นการศึกษาไทยที่บอกว่าไทยล้าหลังเขมรลาวเนี่ยโอ้ยไร้สาระผมไปมาทุกประเทศแล้วผมไปดูแล้วมันแตกต่างโอเคของเราไม่ดีการศึกษาของเราในคุณภาพไม่ดีจริงแต่ประเทศไทยมันมี2ประเทศครับคุณไปหนองหมาวอข้างนอกในคุณภาพมันดีแต่คุณลงไปดูโรงเรียนไทยครับที่เป็น international school เลยครับเพราะเด็กเหล่านี้คุณภาพดีกว่าคนรุ่นผมตั้งเยอะตั้งแยะแต่เราดู average ครับเหมือนคนในห้องนี้เนี่ยมีคนตัวสูง7ฟุตนะครับวาตูซี่ของแอฟริกากับพวกปิกมี่ถุงสูง3ฟุตนะครับบวกกันแล้ว3ฟุตกับ7ฟุตเฉลี่ยในห้องนี้สูง6ฟุตไอ้สูง5ฟุตครึ่งทั้งในห้องนี้ไม่มีใครสูง5ฟุตครึ่งเลยนะครับมันมีแต่3กับ7เฉลี่ยแล้วออกมาเป็นแค่นั้นประเทศไทยก็แบบนั้นแหละครับเรามีคนสูง7ฟุตกับ3ฟุตแต่เฉลี่ยมาแล้ว 5.5 ในขณะที่เพื่อนบ้านก็มีสูงเหมือนกันประมาณ6หรือ4เฉลี่ยแล้วก็4เหมือนกันเขาเรียกใกล้ๆเขาความสูงใกล้ๆกันนะครับแต่ของเราหักมันแตกต่างแต่ average ออกมาต่ำกว่าเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นนะครับตัวเลขอะไรอย่าเชื่อทั้งหมดครับเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเพราะผมเป็นคนที่ไม่เคยเชื่ออะไรเห็นตัวเลขอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะพวกโพลประหลาดๆทั้งหลายเนี่ยนะครับไม่ต้องตำรวจหรอกครับนั่งเทียนก็บอกได้ครับเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โอ้โหแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดคือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ครับถ้าไม่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่านจะพัฒนาอะไรครับจะพัฒนาภูเขาเหรอครับจะพัฒนาทะเลเหรอครับ
คนครับคือสิ่งสำคัญที่สุดเพราะว่าคนเกิดมาเพื่อมีความสุขมีชีวิตคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมในการพัฒนาประเทศถ้าไม่พัฒนาคนให้มันมีความคิดดีขึ้นมีความคิดความอ่านดีขึ้นมีความรู้สึกในการรักษาสิ่งที่เป็นมรดกตกทอดตัวเองมา 7,500 ชั่วคนเพื่อให้คน 7,500 ชั่วคนต่อไปข้างหน้าเนี่ยมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่มีอะไรสำคัญเท่าหรอกครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับหย่อนใจและคุณภาพชีวิตพวกเราในห้องนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเป็นพวกที่โชคดีมากเลยออกมาจากแอฟริกาเมื่อประมาณ 150,000 ปีที่แล้วกระจายอยู่ทั่วไปหมดทั้งโลกตายไปเยอะแยะเลยนะครับเพราะคนในโลกนี้ 7,000 ล้านคนเนี่ยเป็นเพียง 7% ของมนุษย์ทั้งหมดที่เคยมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ครับเกิดมาแล้วก็ตายเกิดมาแล้วก็ตาย 7,000 ล้านคนปัจจุบันนี้เป็นเพียง 7% นั่นเองเราถามว่าพวกเรามาอยู่ในห้องนี้ได้ยังไงก็เพราะว่าพวกเรามียีนสต็อกที่ดีครับบรรพบุรุษของเราเนี่ยสืบทอดมาอยู่ในป่าอยู่ในเขาอยู่ในถ้ำเหมือนกันทุกคนในห้องนี้ถ้าท่านบอกว่าบรรพบุรุษของท่านไม่อยู่ในป่าในเขามาเนี่ยแสดงว่าท่านออกมาจากมนุษย์ต่างดาวแล้วล่ะมาจากดาวดวงอื่นแล้วนะครับบางคนก็บอกครอบครัวผมเป็นครอบครัวเก่าแก่ผมไม่รู้ว่าเก่าแก่ไม่เก่าแก่แต่ท่านก็อยู่มากับผม150,000ปีเหมือนกันนะ7,500ชั่วคนเหมือนกันถ้าเก่าแก่กว่าผมนี่ท่านคงแปลกประหลาดแล้วอาจจะหลุดมาจากโลกภายนอกนะครับอยู่มาได้เนี่ยตายไปตั้งเท่าไหร่ครับถูกสัตว์ถูกฆ่าตายฆ่ากันแต่อยู่รอดมาได้ในห้องนี้นั่งอยู่ในห้องนี้นะครับสืบทอดชีวิตมาได้แถมมีความฉลาดด้วยมีอนาคตที่ดีมีร่างกายที่ครบ32นั่งอยู่ในห้องนี้เวลาจะหาอาหารทีใช้เวลาเพียง5นาทีเท่านั้นเองทำไมก่อน3ชั่วโมงก็จะล่าสัตว์ก็จะหาเชื้อเพลิงมาได้ป่วยก็ตายยากด้วยเมื่อก่อนนี้มีลูกน่ารักมากอายุ5ขวบตอนเช้ายังรักน่ารักอยู่เลยตอนบ่ายตายเรียบร้อยแล้วเพราะไม่รู้ครับว่าตายเพราะอะไรเพราะไม่เคยรู้ว่ามีเชื้อโรคเชื้อโรคเพิ่งรู้จักเมื่อ150ปีก่อนเองไฟฟ้าเรามีใช้ยังไม่ถึง150ปีเลย 150,000 ปีมืดมิดมาตลอดเพิ่งมีไม่ถึง100ปีเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่คิดว่าตัวเองโชคดีนะครับที่เกิดมาในช่วงคนนี้เนี่ยอยากให้คิดดูอีกทีผมบอกเด็กเสมอว่าคุณโชคดีอย่างมหาศาลมากเลยทั้งประเทศไทยมีคนเรียนมหาลัยเนี่ยกี่คน70ล้านคนมีคนเรียนมหาลัยไม่เกิน3ล้านคนถามมีมันสมองแบบนี้ด้วยโอ้โหยีนมันคัดเลือกมาที่ดีมากส่วนใหญ่ตายไปเรียบร้อยแล้วครับเมื่อ 4-5 หมื่นปีก่อนแต่พวกเราอยู่รอดมาได้ต้องมีความดีแน่นอนต้านทานโลกทั้งหลายประหลาดๆได้นะครับอันนี้มาพาร์ทสุดท้ายนะครับผมอยากฝากประเด็นบางประเด็นสำหรับเพื่อพิจารณานะครับดิจิทัลอีโคโนมีเนี่ยมันต่อสู้กับความเป็นมนุษย์นะครับมีครับยุคสมัยไหนครับที่คนกินข้าวด้วยกัน3คนนั่งก้มหน้ากันต่างคนต่างก้มหน้าไม่เคยคุยกันเลยครับมีร้านอาหารร้านหนึ่งก็บอกว่าที่นี่ไม่มี Wi-Fi กรุณาคุยกันเพราะผมชอบมากเลยท่านที่เราก้มหน้ากันแบบ iPhone ทุกวันนี้เนี่ยนะครับ8ปีเท่านั้นเองนะครับ iPhone ตัวแรกที่ออกมาที่เรียกว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่คล่องตัวที่สุดเรียกว่าใช้งานได้เนี่ย8ปีนะครับจูน2007ครับแต่เราดูเหมือนกันเราก้มหน้ากันนั้นก็เกิดนะครับขึ้นรถไฟฟ้ายิ่งแปลกใหญ่เลยทุกคนในรถไฟฟ้าเนี่ยมี10คนมีบางคนมี12เครื่องฟังเครื่องนี้อีกเครื่องนึงเล่นนะครับแล้วไม่คุยกันบ้างล่ะไม่สัมพันธ์กันคือกลับถึงบ้านก็ขึ้นห้องตัวเองก้มหน้ากดอย่างเดียวกินข้าวก็ต่างคนต่างอยู่ในโลกของส่วนตัวมันทำให้เราแต่ละคนเนี่ยมีโลกของเราเองโดยที่มันไม่เกี่ยวพันกันนะครับภรรยาผมก็ปุ้งไลน์ผมก็ไม่สนใจไลน์แล้วไร้สาระนะครับสวัสดีตอนเช้ากู๊ดมอร์นิ่งมันกดมาทำไมผมไม่เข้าใจไม่เข้าใจผมไม่เคยส่งให้ใครเลยเพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะทำอะไรที่มันมีความสุขมากกว่านั้นนะมัน make sense มากกว่านั้น productive มากกว่านั้นแต่คนมนุษย์ก็เป็นมนุษย์อะครับถูกไหมครับเขาอยากจะสื่อสารถึงกันเพราะว่ามนุษย์เป็น social animal ครับเป็นสัตว์สังคมเกิดมาแล้วต้องสื่อสารคุยกันอยู่ในถ้ำก็ต้องฝากลูกไว้ฝากข้างถ้ำไว้เพื่อจะไปหาอาหารนะครับถ้าไม่พึ่งพาอาศัยกันลูกก็จะโดนเสือฆ่าไปกินตั้งแต่แรกแล้วไม่สืบทอดมานั่งในห้องนี้ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นdigital economy มันทำให้ความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยหายไปนะครับเมื่อก่อนเราค้าขายกันซื้อขายกันพึ่งพากันตอนนี้ผมไม่ต้องพึ่งพาใครผมได้เรียกรถพยาบาลผมไม่ต้องขึ้นข้างบ้านผมยกหูขึ้นมารถโทรศัพท์ก็มาได้แล้วนะครับและที่สำคัญเนี่ยเงินทองก็ไม่ต้องมีการเป็นโมงเป็นแม่งมายืมกันผมกดปุ่มอยู่บน trust ทั้งนั้นเลยความเชื่อถือทำงานทั้งเดือนได้เงินมาเป็นตัวเลขที่ผมก็ไม่เคยเห็นแล้วก็ใช้จ่ายทั้งเดือนโดยที่ไม่เคยเห็นธนบัตรอย่างเช่นกันนะครับถ้าเราไม่มีความเชื่อถือกันไม่มีความไว้ใจกันเนี่ยมันมีวันเกิดขึ้นได้หรอกครับเพราะฉะนั้นในบางแง่มุมนึงเนี่ยความเป็นมนุษย์จำเป็นต้องยิ่งมีมากๆเนี่ยนะครับถึงจะเสริมดิจิทัลอีโคโนมีและดิจิทัลอีโคโนมีเนี่ยกำลังทำลายความเป็นมนุษย์นะครับเคยมีไหมครับที่ไหนครับที่คนหาคู่กันบนดิจิทัลอีโคโนมีครับ
ที่อินเดียเนี่ยท่านคงทราบใช่ไหมครับผู้หญิงไปขอผู้ชายเพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยต้องติดต่อมีแม่สื่อแม่ชักเนี่ยเพื่อไปหาผู้ชายตามลักษณะที่ต้องการเพื่อจ่ายสินสอดที่ต้องการในอินเดียเนี่ยมีหนังสือพิมพ์ลงนะครับวันอาทิตย์เนี่ยบอกผู้ชายประเภทไหนวิศวะนี่แพงหน่อยถ้าจบจากมหาลัยมีชื่อนี่บอกสินสอดแพงเป็นพิเศษเลยแล้วบอกด้วยวรรณะไม่สำคัญจะเขียนว่าวรรณะไม่สำคัญเพราะคนในเมืองใหญ่นั้นวรรณะไม่สำคัญนะครับผมมีเพื่อนอยู่อเมริกาด้วยกันมันหายไปเดือนกลับมาโหรวยมากเลยเมื่อก่อนนี้ไม่เห็นมันรวยขนาดนี้บอกไปกลับไปแต่งงานครับได้เงินสินสอดมาแล้วผู้หญิงชายอินเดียก็มีปัญหามากเพราะว่าบางครั้งเนี่ยที่อยู่ในชนบทเนี่ยอยากได้สินสอดใหม่ภรรยาก็ตายโดยหาสาเหตุไม่ได้นะครับเพื่อจะได้แต่งงานใหม่ได้สินสอดใหม่เพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้เนี่ยผู้หญิงอินเดียหาคู่กันบนออนไลน์ครับจำนวนมากเลยแล้วก็เมื่อได้ออนไลน์มาแล้วแมทชิ่งความต้องการของแต่ละคนแล้วเนี่ยก็ดูตัวกันครับเมื่อก่อนนี่ไม่ดูตัวกันนะครับก็ไปทานข้าวด้วยกันแอบดูแล้วก็ถ้าชอบกันก็แต่งงานผู้หญิงอินเดียกับผู้ชายอินเดียเนี่ย 80% เนี่ยยังมาจากการจับคู่นะครับมีเพียง 20% เองที่แต่งงานกันเองอาจจะน้อยกว่านั้นได้ซ้ำไปในบางเมืองนะฮะเพราะฉะนั้นดิจิทัลอีโคโนมีก็เป็นของดีเหมือนกันทำให้ผู้หญิงมีเสรีภาพมากขึ้นนะครับมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นดิจิทัลอีโคโนมีนะครับมันทำให้โลกเราเนี่ยอ่อนไหวเปราะบางมากเลยโยงใยแล้วก็ซับซ้อนมากเขาเรียกว่าหงส์ดำครับ Black Swan อย่างกรณีของ iPhoneของสตีฟจ็อบส์ที่ออกมาในโลกเนี่ยนั่นคือแบ็กสวอนแบ็กสวอนนั่นคือว่าสิ่งที่เกิดใหม่ที่มันเปลี่ยนแปลงโลกอย่างไม่คาดฝันมาก่อนหลายครั้งนะครับอย่าง2008เนี่ยเศรษฐกิจพลิกผันก็เหมือนกันการค้นพบล้อเมื่อ 5,000 ปีที่แล้วก็เป็นหงส์ดำเช่นเดียวกันทำไมถึงเรียกหงส์ดำครับเพราะว่ามนุษย์สมัยก่อนเนี่ยเชื่อว่าโลกมีแต่หงส์ขาวจนกระทั่งมาพบหงส์ดำเนี่ยที่เวสเทิร์นออสเตรเลียเนี่ยนะครับในปี1697โดยคนชื่อวาลามิงนะครับชาวดัตช์พบหงส์ดำปากแดงเมืองไทยเราก็มีแล้วปัจจุบันนี้คนบอกอ๋อมีหงส์ดำอยู่ในโลกเขาก็เลยบอกว่าการที่ไม่มีหงส์ดำเนี่ยไม่หมายความว่าไม่มีหงส์ดำนะครับเพียงแต่ยังไม่พบมันเท่านั้นเองดอกทิวลิปสีดำที่ใครยังไม่เคยพบในโลกไม่ได้หมายความดอกทิวลิปสีดำไม่มีนะครับอาจจะมีแต่เรายังมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่คาดหวังแต่มันเกิดขึ้นมาแล้วมีผลกระทบกว้างไกลภาษาอังกฤษปัจจุบันนี้เขาเรียกกันว่า Black Swan นะครับเพราะฉะนั้น Black Swan ในทาง IT เนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาเราไม่มีทางรู้ว่าจะมีนวัตกรรมใหม่นวัตผมเรียนนวัตกรรมใหม่นวัตกรรมก็ใหม่แล้วเพราะความว่านวะแปลว่าใหม่นะครับจะมีนวัตกรรมออกมาเนี่ยที่พลิกผันโลกไปมากกว่าที่เป็นอยู่ก็เป็นไม่ได้และที่สำคัญเนี่ยนะครับมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่โดยสิ้นเชิงวิธีหากินเหมือนที่ท่านอาจารย์มนูพูดเนี่ยเปลี่ยนหมดทุกอย่างโลกเราที่เปลี่ยนทุกวันนี้ไม่เคยมีใครคาดฝันมาเลยเห็นเมื่อตอน1971นะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่ไม่คิดว่ามันจะเปลี่ยนขนาดนี้คนแก่คนเฒ่าก็นึกไม่ถึงเหมือนกันว่ามันจะเปลี่ยนขนาดนี้ผมก็ไม่นึกเหมือนกันว่าชีวิตนี้เนี่ยผมจะมานั่งก้มหน้าอยู่วันๆนึง2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะครับจะได้อ่านหนังสือจะได้คุยกับลูกคุยกับสิ่งแวดล้อมสัมผัสกับต้นไม้ฟังเสียงนกเสียงกาฟังดนตรีไม่มุ่งก้มอยู่แต่ไอ้เครื่องมืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยกดๆๆๆนะแล้วไม่กดก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีความจำเป็นต้องกดนะพอไม่กดแล้วอาจจะถูกโลกทิ้งเราอยู่ข้างหลังโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจนะครับผมเหลือ5นาทีสิ่งที่น่ากลัวนะครับที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากเลยคือเรื่องดิจิทัลดีไวด์นะครับแน่นอนครับอีคอนมิสบอกว่านิตยสารดีอีคอนมิสบอกว่าปี2020เนี่ยเกินกว่า 70% ของผู้ใหญ่ในโลกเนี่ยจะเข้าจะมี access ถึงสมาร์ทโฟนครับปัจจุบันนี้คำนวณก็คือประมาณ 50% ของคนในโลกเนี่ยใช้สมาร์ทโฟนถึงแม้ว่าจะรุ่นไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับในพม่าเองเนี่ยท่านนึกว่ายังไม่มีสมาร์ทโฟนบนเจดีย์ชเวดากองเนี่ยสมาร์ทโฟนเยอะเลยนะครับนั่งกดกันเนี่ยราคาแพงแต่ก็มีคนซื้อมากดสมาร์ทโฟนนะครับตัวสมาร์ทโฟนตัวนี้เนี่ยก็เป็นดิจิตอลดีไวส์คือช่องว่างระหว่างคนนะครับคนที่มี access กับดิจิตอลเนี่ยสามารถที่จะคุณภาพชีวิตตัวเองได้ต้นทุนได้สร้าง creative economy ส่วนตัวได้แต่คนที่ไม่มี access ที่จะเข้าไปสู่โลกดิจิตอลได้เนี่ยความเหลื่อมล้ำมันจะมากยิ่งขึ้นและไอ้ gravity ของมันเนี่ยมันจะยิ่งมากยิ่งขึ้นกับความเหลื่อมล้ำเมื่อก่อนนี่ความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันเกิดคนรวยเนี่ยมันก็ยิ่งรวยใช่ไหมครับมีเงินก็ยิ่งทำให้รวยยิ่งขึ้นคนจนก็ไม่มีทุนมันก็จนแก๊ปมันก็ห่างอย่างนี้แต่พอมีดิจิทัลอีโคโนมีเข้ามามันก็แอสซิริเลตมันเร่งไอ้กราวิตี้นี้ให้มันห่างยิ่งขึ้นเพราะว่าตัวสำคัญเนี่ยก็คือดิจิทัลอีโคโนมีตัวเหล่านี้เทคโนโลยีที่ท่านพูดที่ท่านกำลังทำอยู่นี้นะมีปัจจัยสำคัญนะครับมีบทบาทสำคัญที่ทำให้
ไอ้ความเหลื่อมล้ำของคนเพิ่มมากยิ่งขึ้นกลับกันนะครับถ้าเราจะคิดกลับกันเราทำยังไงถึงจะทำให้ไอ้ตัวที่เป็นดิจิทัลเวิลด์เนี่ยไซเบอร์เวิลด์เนี่ยมันทำให้ gravity ในกลับทางนะครับให้เหลื่อมล้ำของคนเราเนี่ยลดน้อยลงตอนนี้ท่านลองดูดิครับเด็กเกิดมาคนเนี่ยท่านบอกได้เลยว่าอนาคตจะต่างกับเด็กที่เกิดอีกคนได้ยังไงเด็กบางคนเกิดมาเนี่ยรู้จักเพลงคลาสสิคมิวสิกตั้งแต่ก่อนเกิดนะครับเปิดให้ลูกฟังทุกวันในท้องเวลาที่อยู่ในเตียงที่โรงพยาบาลผมยังเห็นเลยจะเอาไอ้เพลงของโมซาร์ทไปเปิดให้ลูกฟังเนี่ยในขณะลูกเกิดมา2วันนะครับไม่รู้มีผลหรือเปล่าโมซาร์ทเอฟเฟคทำให้คนฉลาดทำให้คนเกิดจินตนาการแต่เด็กที่เกิดหนองหมาวอเนี่ยชาตินี้มันรู้จักโมซาร์ทเลยนะครับมันถูกกำหนดตั้งแต่เกิดเรียบร้อยแล้วและไอ้ดิจิทัลดีวายเนี่ยมันยิ่งทำให้กราวิตี้ของความเหลื่อมล้ำเหล่านี้เพิ่มขึ้นอะไรล่ะครับที่ทำให้คนแตกต่างกันความมุ่งมั่นความทะเยอทะยานสิ่งแวดล้อมที่ทำให้คนแตกต่างกันเกิดมาไอ้มันก็เหมือนกับไพ่ใช่ไหมครับเหมือนคนที่แจกไพ่ให้ท่านเล่นบางคนไพ่ดีมากเลยเพราะเกิดมาโชคดีทั้งเศรษฐกิจทั้งฐานะทั้งสังคมต่างๆเนี่ยแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเล่นไพ่ชนะไอ้คนที่ไพ่ไม่ดีนะครับถ้าคนไพ่ดีเล่นไพ่ไม่ดีอาจจะแพ้ให้คนที่เล่นไพ่ดีก็ได้หรือคนที่มีไพ่ธรรมดาธรรมดาหรือไพ่แย่มากๆถ้าเล่นเป็นก็สามารถได้แต้มเยอะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันไม่แน่นอนนะครับผมไม่เชื่อว่าจีนิติกกำหนดทุกอย่างผมไม่เชื่อว่าฐานะคนกำหนดทุกอย่างไม่เชื่อว่าคนมาจากไหนสำคัญสำคัญว่าคนไปไหนและสิ่งที่ทำให้คนไปไหนนะคือดิจิทัลอินฟลูเอนซ์อย่างแน่นอนนะครับและสุดท้ายจริงๆเลยคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ครับเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะสิ่งสำคัญเนี่ยปัญหาทั้งหลายที่เราดูในประเทศเราดิครับมันไม่ได้อยู่ที่กฎเกณฑ์หรือกติกานะครับมันอยู่ที่ตัวคนครับถ้าคนมีคุณภาพประเทศไทยแล้วเนี่ยเราทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นร้อยกว่าปีมาแล้วมีเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งท่านบอกว่าประเทศไทยของเรานี้ดีทุกอย่างเลยที่ตั้งก็ดีทรัพยากรก็ดีเสียอย่างเดียวมีคนไทยครับถ้าเราไม่แก้ไขคนไทยของเราให้มีคุณภาพนะครับมีวินัยมีความตั้งใจมุ่งมั่นแล้วเนี่ยมีความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์แล้วโอกาสพัฒนาประเทศยากมากนะครับสุดท้ายผมได้โคเทชันอันหนึ่งมาฝากท่านนะครับผมชอบอันนี้มากเลยนะครับดิสตราเนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์ไซเอนทิสต์ชาวดัตช์ที่มีชื่อเสียงมากนะครับเพิ่งตายไปเมื่อปี2002 Data Processing ต่างๆมีคนเริ่มต้นขึ้นนะครับเขาบอกว่าคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์ is no more about computers than astronomy is about telescope นะครับคอมพิวเตอร์ไซน์ไม่ได้มีอะไรไม่ใช่เรื่องของคอมพิวเตอร์มากไปกว่าดาราศาสตร์เกี่ยวพันกับเรื่องของเทเลสโคปนะครับคอมพิวเตอร์ไซน์ไม่ใช่เรื่องของคอมพิวเตอร์และแอสโทรโนมีก็ไม่ใช่เรื่องของกล้องที่ส่องนะครับดิจิทัลอีโคโนมีก็เหมือนกันดิจิทัลอีโคโนมีไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เพียงเกี่ยวพันกับเรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยีเท่านั้นมันเกี่ยวพันกับอะไรต่างๆมากมายครับดิจิทัลอีโคโนมีเกี่ยวพันกับสังคมเกี่ยวพันกับเรื่องของคนเกี่ยวพันเรื่องของการทำให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเกี่ยวพันกับเรื่องของการวางรากฐานของสังคมที่จะเติบโตไปในอนาคตเกี่ยวพันกับเรื่องการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคมซึ่งเป็นปัญหาทั้งหมดที่สำคัญมากๆในประเทศของเรานะครับเพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้เราคิดง่ายๆว่าดิจิทัลอีโคโนมีนั้นคือดิจิทัลอีโคโนมีเกี่ยวพันกับเรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยีแต่เพียงอย่างเดียวไม่ใช่ครับมนุษย์ไม่ได้เกิดมาไม่มีดิจิทัลนะครับมันพัฒนามาทีละนิดทีละนิดและมันเกี่ยวพันกับทุกอนุของเราปัญหาคือเราจะทำยังไงให้ดิจิทัลเทคโนโลยีที่เรามีเหล่านั้นเนี่ยให้มันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของมนุษย์อย่างแท้จริงครับขอบพระคุณครับ